ถึงสูงศักดิ์อัครทานศักปานใดถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาจกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมน่าละอายเหลือแต่กายเป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องกรณียเมตสูตรคาถาเทวดาคุ้มครองสวดมนต์เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรท่านผู้ฟังครับบทกรณียเมตสูตรนี้ก็คือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อเจริญเมตตาธรรมประกอบด้วยคาถาตามแบบฉันทลักษณ์ภาษาบาลีโบราณจำนวน10บทโดยเป็นปิฎกปรากฏในขุททกปาฐะของพระสุตตันตปิฎกซึ่งชาวพุทธเราก็เชื่อว่าการสวดมนต์บทกรณียเมตสูตรนี้ก็จะช่วยคุ้มกันภัยพยันตรายเทวดาก็จะรักษาคุ้มครองและศัตรูที่คิดร้ายก็จะกลายเป็นมิตรกรณียเมตสูตรนั้นในบางครั้งก็จะเรียกว่าเมตสูตรเดิมทีก็เป็นบทสวดให้พระภิกษุทั้งหลายร่วมกันเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและก็เป็นมิตรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระสูตรกรณียเมตสูตรนี้ก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงได้สอนพระกรรมฐานแก่พระภิกษุราว500รูปในป่าหลังจากที่ได้เรียนรู้พระภิกษุก็ได้แยกย้ายกันไปเจริญพระกรรมฐานตามใต้ต้นไม้ภายในป่าหิมวันซึ่งรุกขเทวดาที่สถิตอยู่ตามต้นไม้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ก็เนื่องจากภิกษุจำนวนมากก็มานั่งบำเพ็ญเพียรโดยทางฝ่ายรุกขเทวดาก็คิดว่าภิกษุเหล่านี้จะต้องนั่งสมาธิกันเป็นเวลานานก็จึงทำให้พวกตนลำบากก็จึงรวมตัวกันหลอกหลอนพระภิกษุด้วยการจำแลงกายให้น่ากลัวบ้างก็เพื่อที่จะขับไล่พระภิกษุบางก็มาในทั้งแบบที่เป็นรูปและกลิ่นอันเป็นที่ไม่เจริญใจนักเหล่าภิกษุเมื่อถูกรบกวนอย่างหนักเข้าก็จนหาความสงบไม่ได้ก็จึงได้พากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและก็ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ก็จึงทรงได้ตรัสพระคาถากรณียเมตสูตรให้พระภิกษุกลับไปเจริญพระกรรมฐานตามเดิมพร้อมกับสวดพระคาถาบทนี้ก็เพื่อเจริญเมตตาให้แก่รุกขเทวดารวมถึงมารผจญทั้งหลายและเมื่อรุกขเทวดาได้รับฟังกรณียเมตตาสูตรก็มีจิตใจที่อ่อนโยนพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาและก็คุ้มครองภัยให้เหล่าภิกษุทั้งหลายจนสามารถเอื้อให้พระภิกษุเหล่านั้นบรรลุซึ่งพระกรรมฐานได้ครับกรณียเมตตาสูตรนี้ก็มีบทสวดและคำแปลดังนี้ครับกรณียมัฏฐกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจะสักโกอุชูจะสุหุชูจะสุวะโจจัดสมุทุอนาติมานีสันตุสโกจะสุพะโลจะอัปปกิจโจจะสันละหุกวุติสันตินทริโยจะนิปโกจะอัปปคัพโพกุเลสุอนันุคิโทนะจะขุดทังสมาจเรกินจิเยนะวินยูปะเรอุปวะเทยยุงสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาพระวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานะภูตัตถิตะสาวาทาวราวาอนะวะเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัชชิมารัสกาอนุกัตถูลาทิฏฐาวาเยจะอธิฏฐาเยจะทูเรวะสันติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาพระวันตุสุขิตัตตาณปโรปรังนิกุปเพทะนาติมันเยทะกัตถจินังกินจิ
พระยาโรสนาปฏิฆสัญญานานยมัตยัสสะทุกขมิชยะมาตายฐานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมนุรักเขเอวัมปิสัพพภูเตสุมานะสัมภาวะเยอปาริมานังเมตตันจะสัพพะโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปาริมานังอุทังอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปัตตังติดหันจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสะวิคตามิโทเอตังสติงอทิเถยพรหมเมตังวิหารังอิทมาหุทิถินจะอนุปักขัมมะศีลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังนะหิชาตุคัพพะเสยังปุณะเรตีติและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจในตัวของพระสูตรพระคาถานี้ก็จะมีการปักหมุดไว้ให้ในด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับในส่วนของกรณียเมตตสูตรนี้ก็แปลใจความได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาบทนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้ฉลาดที่หวังบรรลุธรรมควรมีความเพียรเป็นผู้อาถรรพ์ซื่อตรงเคร่งครัดว่าง่ายอ่อนโยนและไม่เย่อหยิ่งควรเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายมีปัญญารักษาตนไม่ขนองไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลายไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆที่จะเป็นเหตุให้ผู้อื่นตำหนิเอาได้ควรแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะมีรูปกายหรือขนาดกายเช่นไรก็ให้มีแต่ความสุขไม่ว่าจะเป็นเหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลพูดผีหรือสัมภเวสีทั้งหลายขอให้สัตว์เหล่านั้นจงเป็นสุขเถิดไม่ควรข่มเหงและไม่ควรดูหมิ่นกันในทุกโอกาสไม่ปรารถนาทุกแก่กันไม่โกรธไม่แค้นควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีศัตรูไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เหมือนมารดาเฝ้าถนอมบุตรด้วยชีวิตผู้แผ่เมตตาก็ควรครองสติไว้ตลอดเวลาอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยพรหมวิหารไม่ยึดถือทิฏฐิมีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะกำจัดความยินดีในกามคุณได้แล้วก็จะไม่ไปเกิดในครรภ์อีกต่อไปและในส่วนของอานิสงส์ของการสวดกรณียเมตตสูตรนั้นก็เนื่องจากบทสวดกรณียเมตตสูตรสำหรับเราท่านทั่วไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะถือว่ายาวและก็ไม่มีแบบย่อผู้ที่จะสวดภาวนาก็จะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงเมื่อสวดแล้วก็จะเป็นการเจริญสติสมาธิไปในตัวและก็มีความเชื่อที่ว่าผู้ที่ได้สวดอยู่เป็นประจำก็จะเป็นที่รักของเหล่าเทวดาได้รับการดูแลคุ้มครองภัยผู้คนก็รักใคร่มีใบหน้าที่ผ่องใสนอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายชีวิตก็จะพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลครับทั้งนี้ในเมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์โค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตในตอนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายในเมื่อปี2561ที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านก็เคยเชิญชวนให้คนไทยได้ร่วมกันสวดกรณียเมตตสูตรพร้อมทั้งศึกษาความหมายของพระสูตรบทนี้ให้กระจ่างก็เพื่อที่จะส่งกำลังใจและเมตตาธรรมไปยังทุกชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็จึงถือได้ว่าเป็นบทสวดที่มีความสำคัญและก็ส่งคุณค่าอย่างยิ่งที่ก็อยากที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ลองพากันศึกษากันดูครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอกันในส่วนของหัวข้อที่ก็เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับหัวข้อเรื่อง6พระสูตรที่เทวดาฟังแล้วบรรลุธรรมมากที่สุดท่านผู้ฟังครับหากจะกล่าวถึงพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยซึ่งก็หมายถึงพระสูตรที่เมื่อแสดงออกมาแล้วก็มีเทวดาบรรลุมรรคผลกันมากอย่างน้อยๆก็มีประมาณ18โกฏซึ่งตรงนี้ก็ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านก่อนนะครับว่า1โกฏก็ประมาณได้10ล้านหรืออย่างมากก็คือไม่สามารถจะนับจำนวนไ
และหากจะกล่าวถึงพระสูตรที่เทวดาพากันฟังแล้วก็บรรลุธรรมกันมากที่สุดนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน6พระสูตรดังต่อไปนี้ครับพระสูตรที่1ก็คือธรรมจักกัปปวัตตนสูตร2มงคลสูตร3มหาสมัยสูตร4ราหุโลวาทสูตร5ปราภวสูตร6สมจิตตสูตร5สูตรแรกนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ทรงแสดงเองแต่พระสูตรสุดท้ายก็คือสมจิตตสูตรนั้นพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งเลิศด้วยปัญญาก็เป็นผู้ที่แสดงและหากจะกล่าวถึงความสำคัญของพระสูตรที่เป็นธรรมาภิสมัยก็คือหากว่าได้สาธยายได้กล่าวพระสูตรเหล่านี้ก็จะมีเทวดาบรรลุมรรคผลจากพระสูตรเหล่านี้เป็นจำนวนมากครับและก็เป็นธรรมดาที่ว่าผู้ใดบรรลุมรรคผลเพราะพระสูตรใดก็จะมีความชอบในพระสูตรนั้นเป็นพิเศษซึ่งก็แสดงได้ว่าเทวดาที่ชอบพระสูตรที่เป็นธรรมาภิสมัยนั้นก็จะมีอยู่มากกว่าพระสูตรทั่วไปนั่นเองครับฉะนั้นแล้วเหล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านโบราณอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณก็จึงได้มักที่จะแนะนำให้พุทธศาสนิกชนให้ได้นำพระสูตรที่เป็นธรรมาภิสมัยนำมาให้สวดกันบ่อยๆก็เพราะว่าผู้ที่สวดก็จะเป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเทวดาจำนวนมากนั่นเองครับเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าจะประกอบกิจการอันใดก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยเทวานุภาพและเมื่อนำไปสวดในสถานที่ใดก็จะทำให้บังเกิดเป็นมงคลสถานที่นั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองสถานที่นั้นและบุคคลในสถานที่นั้นก็จะได้รับการคุ้มครองรักษาจากเทวดาทั้งหลายด้วยครับกล่าวถึงพระสูตรที่เป็นธรรมาภิสมัยที่ได้ยมนำมาสวดกันก็คือบทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรมงคลละสูตรและมหาสมัยสูตรสำหรับธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและมงคลละสูตรนั้นก็ได้มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างแพร่หลายตามหนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็อย่างเช่นในหนังสือมนต์พิธีซึ่งก็จะสามารถหาดูได้ง่ายแต่สำหรับมหาสมัยสูตรนั้นจะมีครบถ้วนเต็มสมบูรณ์ก็อยู่ในหนังสือสวดมนต์12ตำนานและหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงในหนังสือมนต์พิธีนั้นไม่มีมหาสมัยสูตรครบเต็มสูตรมีแต่ท่อนท้ายก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือมนต์พิธีว่าท้ายมหาสมัยสูตรและต่อจากนี้ก็คือนิทานที่จะนำมาแสดงเพื่อให้เห็นว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็เป็นที่รักที่ชอบใจแก่เทวดาทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ก็อยู่ในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีอัตถคถาทีฆนิกายมหาวรรคตอนมหาสูตรท่านก็ได้กล่าวไว้ว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็เป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดาฉะนั้นในสถานที่ใหม่เอี่ยมก็อย่างเช่นวัดเริ่มสร้างบ้านสร้างใหม่เมื่อจะกล่าวมงคลก็พึงกล่าวแต่พระสูตรนี้นั้นเทียวและในช่วงเวลาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงกำลังแสดงมหาสมัยสูตรอยู่นั้นพวกเทวดาก็พากันคิดว่าพวกเราจะฟังพระสูตรนี้แล้วก็เงี้ยโสดลงฟังก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจบเทวดาจำนวน 100,000 โกฏก็ได้บรรลุพระอรหันตผลแล้วส่วนมรรคผลเบื้องต่ำทั้ง3ก็คืออนาคามีสกิทาคามีโสดาบันนั้นจำนวนของเทวดาที่พากันบรรลุก็ไม่สามารถที่จะนับได้ฉะนั้นแล้วก็เพราะว่าเหตุนี้มหาสมัยสูตรก็จึงเป็นสูตรหนึ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากและก็มีอีกเรื่องเล่าหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่วัดโกฏิบรรพตก็มีเทพธิดาอยู่องค์หนึ่งที่สถิตอยู่ที่ต้นกากระทิงใกล้ประตูถ้ำกากระทิงและก็มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งท่านก็ได้ท่องมหาสมัยสูตรภายในถ้ำนั้นเองเทพธิดาองค์นั้นเมื่อได้ฟังแล้วในเวลาเมื่อจบพระสูตรเทพธิดาก็ได้สาธุการด้วยเสียงอันดังเมื่อพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงสาธุการของเทพธิดานั้นก็จึงได้ถามว่านั่นใครเทพธิดาก็ได้ตอบไปว่าดิฉันเป็นเทพธิดาเจ้าค่ะภิกษุหนุ่มก็ถามอีกว่าทำไมจึงได้สาธุการ
ท่านเจ้าคะดิฉันได้ฟังพระสูตรนี้ในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งแสดงในป่ามหาวันวันนี้ได้ฟังอีกธรรมบทนี้ท่านถือเอาดีแล้วก็เพราะไม่ทำให้อักษรแม้ตัวเดียวคลาดจากคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ที่ป่ามหาวันเมื่อครั้งโน้นเลยภิกษุก็ถามอีกว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงอยู่คุณได้ฟังหรืออย่างนั้นเจ้าค่ะเขาว่าเทวดาเข้ามาประชุมมาฟังกันมากแล้วคุณยืนฟังที่ไหนท่านเจ้าคะดิฉันเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่ามหาวันมีศักดิ์น้อยเมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่กำลังพากันมาดิฉันไม่ได้ที่ว่างในชมพูทวีปเลยต้องถอยร่นไปตามพระปินนิทวีปยืนอยู่ริมฝั่งท่าชมพูโกตรงนี้นั้นก็ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ก็อาจจะยังไม่ทราบก่อนนะครับว่าพระปินนิทวีปนี้ก็อยู่ที่เกาะลังกาและเมื่อดิฉันได้ยืนอยู่ริมฝั่งท่าชมพูโกแต่แม้จะถอยมาถึงท่านั้นแล้วก็ตามเมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่ก็ทยอยมาเพิ่มดิฉันก็ต้องถอยร่นมาโดยลำดับแช่น้ำทะเลลึกถึงแค่คอทางส่วนหลังของหมู่บ้านใหญ่ในจังหวัดโรหณะแล้วก็จึงได้ยืนฟังในที่นั้นภิกษุหนุ่มก็จึงได้ถามต่อไปอีกว่าจากที่ซึ่งคุณยืนอยู่มันก็ไกลนักแล้วคุณเห็นพระศาสดาหรือเทพธิดาก็จึงได้ตอบทำไมดิฉันจะไม่เห็นท่านก็ด้วยพุทธานุภาพนั้นดิฉันรู้สึกว่าพระศาสดาซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมอยู่ในป่ามหาวันได้ทรงแลดูดิฉันโดยเฉพาะเจาะจงอยู่เสมอจนดิฉันก็รู้สึกเกรงและละอายภิกษุหนุ่มก็จึงได้ถามต่อไปว่าเขาเล่าว่าวันนั้นก็มีเทวดาแสนโกรธสำเร็จพระอรหันตผลแล้วคุณล่ะตอนนั้นได้สำเร็จพระอรหันตผลด้วยหรอกหรือไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญสำเร็จอนาคามีผลกระมังไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญเห็นจะสำเร็จสกิทาคามีผลกระมังไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญเขาว่าพวกเทวดาที่สำเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงอนาคามีนั้นก็ไม่สามารถจะนับจำนวนได้แล้วคุณล่ะเทพธิดาสงสัยจะได้บรรลุโสดาบันกระมังซึ่งความจริงแล้วในวันนั้นเทพธิดาองค์นี้ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลครับและเมื่อถูกพระภิกษุหนุ่มถามเจาะจงเข้าอย่างนั้นเธอก็จึงได้รู้สึกเขินอายเทพธิดาก็จึงได้กล่าวตัดบทว่าพระคุณเจ้าไม่น่าถามซอกแซกลำดับนั้นภิกษุนั้นก็จึงได้กล่าวกับเทพธิดาว่านี่แน่คุณเทพธิดาคุณสามารถแสดงกายให้อัตมาเห็นได้หรือไม่เทพธิดาก็ได้ตอบไปว่าจะแสดงหมดทั้งตัวไม่ได้หรอกท่านผู้เจริญดิฉันจะแสดงแก่พระคุณเจ้าแค่ข้อนิ้วมือว่าแล้วเทพธิดาก็เอานิ้วสอดเข้าไปในถ้ำนิ้วมือของเธอก็ปรากฏแก่ภิกษุนั้นเหมือนกับว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันเป็นพันๆดวงต่อจากนั้นเทพธิดาก็จึงได้กล่าวว่าจงอย่าประมาทในธรรมนะท่านเจ้าคะแล้วก็ไหว้พระภิกษุหนุ่มก่อนที่เธอจะจากไปและหากว่าจะกล่าวถึงความสำคัญของมหาสมัยสูตรอันว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเทวดาทั้งหลายอย่างนี้ก็เพราะว่าเทวดาทั้งหลายก็ย่อมถือว่าพระสูตรนั้นเป็นของเราด้วยประการฉะนี้แลอันหนึ่งมิใช่แต่มหาสมัยสูตรพระสูตรที่เป็นธรรมาภิสมัยก็ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของหมู่เทวดาทั้งหลายเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายก็จงได้ปลูกศรัทธาให้บังเกิดขึ้นในดวงจิตมันสวดสาธยายพระสูตรที่เป็นธรรมาภิสมัยอยู่เถิดท่านจะเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาเทวดาทั้งหลายก็จะคอยคุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองคิดจะประกอบกิจการอันใดก็จะสำเร็จเป็นผลอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงด้วยอำนาจเทวานุภาพก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลดังนี้แลก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจ
ที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องคนที่ชอบดูถูกคนอื่นกับคนอิจฉาเป็นคนคนเดียวกันท่านผู้ฟังครับก็มีเหตุผลอยู่มากมายเหลือเกินที่เราไม่ควรจะดูถูกใครโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ได้กล่าวเช่นนั้นก็ขอให้ลองพิจารณากันดูครับคนที่ชอบดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นนั้นก็มักจะเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่ชอบอิจฉาริษยาคนอื่นท่านผู้ฟังครับหากว่าใครที่เรานับว่าเป็นเพื่อนเขาคนนั้นจะต้องไม่มีสองสิ่งนี้คือดูถูกเราหรืออิจฉาเราเพราะหากว่าเพื่อนคนไหนที่ดูถูกหรืออิจฉาเราแล้วก็อย่าเพิ่งได้นับว่าเขาเป็นเพื่อนไม่สมควรจะให้เขาเป็นเพื่อนอีกต่อไปทางที่ดีนั้นก็อยากจะขอแนะนำให้ทิ้งระยะห่างในการคบค้าสมาคมเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมมากเพราะก็มักจะเกิดผลร้ายแรงตรวจว่าเราเองตามมาเสมอเพราะโดยปกติของคนที่ชอบดูถูกเรานั้นเขาก็จะทำร้ายจิตใจของเราบั่นทอนกำลังใจเราทำให้เรารู้สึกว่ามีความต้อยต่ำด้อยค่าคนที่เขาอิจฉาเราก็จะทำร้ายเราทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการกระทำเพื่อจะทำลายเราก็เพราะว่าเขามีความทุกข์ที่เห็นว่าเรามีความสุขและความเจริญก้าวหน้าซึ่งคนประเภทนี้นั้นหากว่าเขาสบช่องมีจังหวะโอกาสด้วยแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมือทำร้ายเราโดยทันทีไม่ว่าจะเป็นการป้ายสีใส่ร้ายทั้งลับหลังและต่อหน้าก็เพราะว่าโดยปกติของคนประเภทนี้นั้นด้วยความที่เป็นคนมักริษยาเขาก็จะมีความรุ่มร้อนร้อนลนอยู่ภายในจิตใจเมื่อเห็นว่าผู้อื่นหรือคนใกล้ตัวนั้นได้ดีมีสุขไปมากกว่าตนเองและสิ่งที่เขาจะทำเพื่อที่อยากจะดับทุกข์ของเขานั้นก็ด้วยการทำลายเราซึ่งก็เปรียบเสมือนกับการที่ให้คนไข้ได้กินของแสลงถึงแม้ว่ามันจะไม่หายแต่ทว่าคนที่มีนิสัยโดยปกติที่มักริษยานี้ก็มีน้อยคนนักที่เขาจะทนอยู่เฉยๆได้ก็มักจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สนองต่ออารมณ์ของตัวเขาเองอย่างน้อยที่สุดก็คือการให้ร้ายกันทางวาจาไม่ว่าจะเป็นด้วยการติฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีเพื่อที่จะลดคุณค่าของเราลงไปในสายตาของผู้อื่นและคนเรานี้ถ้าเกิดว่าไม่ชอบกันจริงๆก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายต่อกันต่างคนก็ต่างอยู่มันก็จะไม่เกิดเรื่องแต่ถ้าเกิดได้มีความดูถูกเหยียดหยามแล้วหรือความอิจฉาริษยากันแล้วเขาก็มักจะไม่อยู่เฉยๆก็มักจะหาเรื่องให้เกิดเรื่องจนได้ก็เพื่อจะเป็นการสนองกิเลสในใจของตัวเองซึ่งก็อาจจะลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้บางรายนั้นก็อาจจะถึงขั้นฆ่ากันตายมีการก่อเวรสร้างกรรมสืบเนื่องกันไปและอย่างไรก็ตามก็อยากที่จะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะครับว่าตัวของเรานี้ก็คงไม่อาจจะไปห้ามใครได้ทุกคนไม่ให้มาดูถูกเราหรือไม่ให้มาอิจฉาเราเลยนั้นก็คงจะไปบังคับจิตใจของเขาไม่ได้แต่ทว่าสิ่งที่เรานั้นสามารถจะทำได้ก็คือเราจะต้องห้ามใจของตัวเราเองไม่ให้ไปดูถูกผู้อื่นหรือไปอิจฉาผู้อื่นไม่พยายามไปตอบโต้เขาหากว่าเรารู้สึกว่ามีคนที่ดูถูกหรืออิจฉาเราก็ขอให้ได้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่พบปะไม่ยุ่งไม่วุ่นวายด้วยและก็ไม่ต้องไปถือโทษไม่ต้องไปโกรธเคืองเขานะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จงคุยอย่างเป็นมิตรให้ราวกับเราไม่รู้ว่าเขาดูถูกหรืออิจฉาเราการที่ตอบโต้เช่นนี้มันก็จะลดกรรมได้คนที่ยังดูถูกและอิจฉาริษยาต่อเรานั้นเขาก็จะแพ้ภัยเราไปในที่สุดครับก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจของเขาเองเขาก็ย่อมเป็นทุกข์เองเราไม่เก็บมาคิดเราก็ไม่ทุกข์ครับก็ขอฝากให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีสติรู้เท่าทันตนเองไม่ดูถูกหรืออิจฉาริษยาต่อผู้ใดแต่จงได้ยินดีในความสุขและความสำเร็จของผู้อื่นครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมต่อแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพร
ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribeกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ